สายของพี่แทนไฮโลโปรตุเกสชื่อหน้าแทงต่ำสามเหลือเกินพี่แทนสวัสดีครับครับสวัสดีครับไฮโลในเรื่องเนี่ยคือไฮโลที่เป็นกระดูกดิ้นได้ตามคนโบราณเขาบอกว่าพี่แทนใช่ไหมฮะแล้วหูพึ่งเลยนะพอบอกไฮโลแต่ข่าวว่าเซียนเก่าไม่ใช่เหรอก็พอเล่นเป็นแต่ว่าก็ไม่ถึงกับเก่งนักครับพี่แทนเล่นๆอยู่ลุกขึ้นเอามือปัดก้นบ่อยไหมหมดฮะเป็นประจำเลยพี่คือคุยว่าเซียนคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนผมเด็กๆอ่ะพี่แทนก็มีห้องเช่าที่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะแบ่งช่างห้องให้เช่าแล้วคนที่มาเช่าห้องเนี่ยชื่อน้าตึงน้าตึงอ่ะแกชอบเล่นการพนันแล้วแกก็เป็นเจ้ามือไฮโลผมก็เลยไปนั่งดูแกบ่อยก็เลยนั่งมือเลยนั่งแทงนั่งดูตอนนั้นหัวเท่ากำปั้นเองพี่แทนเออเลยซึมซับความเก่งว่าเขาโกงกันเป็นอะไรอย่างเงี้ยว่ามันมีกลเม็ดเจ้ามืออ่ะเขาโกงกันเขาก็นั่งสอนนั่นแหละก็หัดเขย่าเมื่อก่อนมันเป็นลูกเล็กๆถูกไหมพี่แทนใช่นะเป็นลูกเล็กๆก็อยู่ในถ้วยนะแล้วก็เขย่าคลิกแล้วก็หัดฟังสมฟังเสียงอะไรอย่างเงี้ยผมก็นั่งถามเขาล่ะพี่แทนเอียงหูฟังเลยใช่ไหมใช่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 แล้วผลเป็นไงโตขึ้นก็ตัดวงเองไม่เล่นยากก็คืออยู่วงการมานานน่ะพี่แดนเดี๋ยวก็มีลูกรีโมทฝังนิ้วโน่นนั่นนี่โหแบบมันยากไปยากไปให้คนดูตามนิ้วมือป่าวที่นี่มีรอยผ่าหรือเปล่าน่ะไม่มีผมก็เลยไม่ไปทางนั้นไปทางอื่นฮะไปถึงว่าไปทางอื่นปุ๊บเรียนไม่จบเลยฮะโอเคกลับมาเข้าเรื่องนี้ดีกว่าพี่แทนไฮโลโปรตุเกสนะครับเชิญครับพี่แทนครับอันนี้มันเป็นจังหวัดภาคกลางอ่ะที่อะไรอ่ะแม่ของเพื่อนอ่ะที่เคยเล่าให้ฟังเนาะสมัยก่อนที่แกเย็นเย็นหน่อยเรื่องแรกๆที่บอกเคยฟังที่มายืนกันที่มายืนหน้าเขาเป็นรุ่นนั้นเพราะว่าสมัยนั้นคุณอา50กว่ายังไม่เปิดเกษียณก็เขาจะรับราชการแล้วก็จะอยู่จังหวัดที่บอกนี่แหละครับแล้วก็จะมีบ้านพักข้าราชการเนาะแกตลาดแกก็มาเล่าให้ฟังคนที่เลี้ยงแมวอะทาสแมวเหมือนป่าฮะเสร็จแล้วเขาก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเป็นเรื่องของคนในจังหวัดอย่างว่าแกทำงานที่นั่นแกเป็นเหมือนกับตลาดแกก็เป็นเหมือนกับเจ้าเมืองอะนะก็ดูแลสารทุกข์สุขดิบจังหวัดนี้อะไรเงี้ยแกก็เล่าว่ามีแม่ค้ามาเล่าให้แกฟังว่าคนเนี้ยปกติพ่อแม่ชื่อบอกชื่อให้เลยก็สมมติว่าชื่อลุงเจียมก็แล้วกันตาเจียมแต่ปกติพ่อแม่แกเนี้ยเป็นคนเชื้อสายเวียดคือเป็นคนเชื้อสายจีนแกก็จะมีลักษณะคล้ายคนจีนเป็นเชื้อสายเวียดนะเป็นคนเวียดนามเป็นแก้วอ่ะยวนแต่ปุ๊บทางจังหวัดเนี้ยมันจะมีโบสถ์คริสต์อยู่ทางไหนผมไม่รู้ว่าผมไปไม่ได้กี่หนเท่าไหร่เสร็จแล้วปุ๊บพ่อแม่เขาเนี่ยก็คือจะมีอาชีพในการที่ซื้อไก่มาไก่ไทยนะสมัยนั้นยังไม่มีไก่เนื้อไก่ไทยแล้วก็เชือกฆ่าไก่อะถอนไก่แล้วก็ไปขายแบบเป็นไก่สดบอสนึกออกใช่ไหมนึกออกครับที่จะมีเครื่องในแยกอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะว่ามันนานหลายปีแล้วมันเกือบ40ปีแล้วก็จะขายอะไรในตลาดแต่แกเนี่ยจะไม่ค่อยเอาไม่ช่วยพ่อไม่ช่วยแม่ขี้เกียจตื่นสายแกจะมีนิสัยอยู่อย่างนึงคล้ายๆป้าออดก็คือนั่นน่ะชอบอย่างนั้นแหละไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงนี้ไปฟังเสียงตรงนั้นก็จะมีเรียกเหมือนบ่อนวิ่งคือต่างจังหวัดมันก็ไม่มีอะไรก็เล่นกันสนุกตรงนู้นฝั่งนู้นฝั่งนี้เพราะจังหวัดนี้แม่น้ำมันจะผ่ากลางป้าออดนึกจะออกใช่ไหมครับแล้วก็จะมีสะพานข้ามแล้วมันก็จะมีวัดอยู่เชิงสะพานวัดหนึ่งฝั่งนู้นฝั่งที่จะไปทางออกถนนไซเอเซียทีนี้แกก็จะวิ่งขับมอเตอร์ไซค์วิ่งเล่นวิ่งนี่กันนะก็ประเภทแบบคุณน้ำบอกว่าตีหัวหมาประเภทได้กำไรนิดนึงกูก็เลิกแล้ว
แต่500 700อ่ะกูเลิกดีกว่าคือจะไม่เล่นนานให้กินตัวเดี๋ยวอาจจะเสียแกคงนึกอย่างเงี้ยเนาะครับแกก็วิ่งวิ่งเล่นอยู่อย่างนั้นน่ะเสร็จแล้วแกจะมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นลูกติดจากเมียเก่าสมัยแกหนุ่มๆแกพลาดมั้งก็ได้ลูกติดมาคนหน้าตาดีนะผมบอกว่าหน้าตาดีเลยใช่ไหมชื่ออุ๋มมั้งถ้าจะไม่ผิดชื่ออุ๋มอวบๆหน่อยก็ยังเป็นเด็ก17 10 16 17ที่มันเรียนจบแค่ม.3 มันก็ไม่เรียนต่อเพราะถ้าเรียนต่อเนี่ยคือมันต้องไปจังหวัดลพบุรีซึ่งไกลออกไปและไอ้พ่อก็ไม่ไปโลเป็นพายเนาะก็จะมาใส่ปู่อาศัยย่ามันก็ไม่ได้ปู่ย่าเขาก็เนี่ยอะไรเงี้ยเชือดไก่ขายอะไรเงี้ยพ่อมันก็ไม่ช่วยมันก็จะมีบางวันเนี่ยนักเล่นก็ต้องรู้อยู่เวลาเสียก็ต้องเลียแผลถูกป่ะครับเวลาได้ก็ฟู่ฟ้าหน่อยซื้อขนมข้าวต้มข้าวปลาอาหารให้พ่อให้แม่แต่อาทิตย์ไหนเสียก็หลบเลียแผลไปนี่ออกใช่ไหมก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วแกก็มีเมียใหม่ซึ่งแกไปเที่ยวก็เป็นผู้หญิงเที่ยวๆอย่างเงี้ยแกไปเที่ยวแล้วก็ได้ออกมาเป็นผู้หญิงทั้งอีสานแต่คนนี้ขยันคุณอามบอกก็คือทำรถเข็นแล้วก็ขายส้มตำทุกวันแกจะเอาไปขายที่แถวหน้าตลาดแล้วเย็นๆก็จะขายกลับซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับแกก็จะวิ่งเล่นนุ่งเว้นนี่อย่างเงี้ยแต่แล้วมันช่วงนั้นอ่ะมันจะมีเริ่มมีเขาเรียกอะไรรถทัวร์วิ่งต่างจังหวัดที่เป็นรถบัสใหญ่ป๊อดเห็นใช่ไหมที่เป็นรถเพิ่งมีรถปรับอากาศสมัยก่อนมันจะมีรถร้อนแล้วก็จะมีเริ่มรถปรับอากาศมันเป็นของบริษัทหนึ่งที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าอะไรไอ้แม่ของเพื่อนอ่ะที่นั่นอ่ะเริ่มเหมือนกับบริษัทเนี้ยแล้วเขาก็ต้องการโค้ดก็คือคนผู้หญิงที่ต้อนรับบนรถอ่ะใช่ไหมก็ก็ให้อะไรอ่ะเสิร์ฟน้ำเช็คตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเครื่องแบบสวยๆหน่อยสีฟ้ามีหมวกอะไรเงี้ยไอ้นี่มันจบแค่ม.3มันก็ไปสมัครบอลนึกออกใช่ไหมไปสมัครเสร็จก็ได้ทีนี้รถทัวร์บริษัทเนี้ยก็คือเขานอกจากเขาจะวิ่งประจำกรุงเทพกับจังหวัดนี้แล้วอ่ะเขายังรับจ้างหมายถึงว่าถ้าใครจะจ้างพิเศษเป็นรายวันท่องเที่ยวเขาก็เอาครับจะวันละ 6,000 หมื่นนึงว่าไปใกล้ๆจะทัวร์กี่วันอะไรว่าไปปรากฏวันนั้นน่ะรถที่คันที่ไอ้อุ๋มมันอยู่เนี่ยก็เลยมีคนจ้างไปเที่ยวเขาเรียกไหว้พระ9วัดฮะดอกแม่เขาทำเขาเรียกอะไรอ่ะทำบุญไหว้พระ9วัดใครจะไปก็ไปพวกที่ชอบไปไหว้พระอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าไปไหว้อยุธยาป้าออดคือเที่ยวในจังหวัดอยุธยามันก็ใกล้กับจังหวัดนี้นะมันห่างแค่70กว่าโลครับมันก็แค่ชั่วโมงนึงถึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือเช้าไปการไปกินข้าวที่นู่นก็เย็นก็ประมาณ5โมงก็กลับอะไรอย่างงี้ก็ไหว้พระ9วัดน่ะวัดไหนมั่งก็ไม่รู้ว่าไหว้ๆๆปรากฏมันก็ชวนพ่อมันบอกพ่อไปเที่ยวกับหนูเถอะพรุ่งนี้หนูไม่ได้วิ่งประจําเส้นเค้าเอารถคันหนูเนี่ยไปทําทัวร์ไหว้พระ9วัดเฮ้ยแล้วไปแล้วกูไม่ต้องเสียตังค์จะไม่เสียทำไมแล้วก็ไปกับหนูเป็นพ่อหนูพ่อก็นั่งเบาะหลังดิมันมีสองเบาะฟรีฟรีสบายสบายเพราะว่าไอเด็กผู้ช่วยคนที่ยกข้าวยกของมันก็ไม่ไปหรอกแล้วก็หนูก็ไปคนเดียวแล้วก็มีโชเฟอร์อีกคนเดียวอะไรเงี้ยนะกูวิ่งในระยะใกล้ก็มีโชเฟอร์คนเดียวอีตาเจียมนี่ก็ไปด้วยอ่ะวันนั้นเผื่อมีอะไรเนอะไปเจอหลวงพ่อได้เมตตามหานิยมมาจะแกคิดอย่างนั้นเนาะเผื่อใจเฮงเฮงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไหว้พระเขาก็ไปเรื่อยเรื่อยใกล้จะสุดท้ายแล้วประมาณสักบ่ายสี่แล้วเขาก็พาไปเที่ยวแบบที่ตรงนู้นที่ตรงนี้ที่เก่าอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเขาไปไหว้ที่หนึ่งเสร็จแล้วเขาก็ไปดูเหมือนกับพิพิธภัณฑ์หรือที่ของเก่าที่หนึ่งปรากฏว่ามันเป็นที่เขาขุดหลุมแล้วเป็นหลุมศพอ่ะพอถึงออกใช่ไหมมันก็จะมีเป็นหลุมแกเห็นแล้วไอ้ไกด์ทัวร์เขาอธิบายอย่างนั้นอย่างนี้ของในสถานที่นั้นนะครับก็เขาก็พูดง่ายว่าถ้าเอื้อมมือลงไปก็โดนอ่ะจับได้เงี้ยเขาไม่ได้กั้นอะไรสมัยนั้นไงเขาก็ไม่ได้คิดอะไรกั้นแล้วว่ามันเป็นโครงกระดูกคนมั่งเป็นสิ่งของสมัยก่อนมั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโครงกระดูกนี่มันยาวมากประมาณเกือบ2เมตรอ่ะคือไม่ใช่คนไทยอ่ะโครงกระดูกคือยาวใช่ไหมไอโอมันก็ไม่คิดอะไรเนาะก็อยู่ต้อนรับขับสู้ส
่งไอ้ตอนเนี้ยปาล์มไปกับไอ้กลุ่มที่เค้าเรียกซื้อบัตรมากลุ่มลูกค้าฮะของลูกค้าปะปนไปใจคิดแล้วไม่ได้จะสร้างกุศลแล้วเราก็ทำบุญกันพอเขาคอยหลังไปปั๊บป้าออสเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมนั่งสองจิตสองใจเอ๊ะแกเซียนไฮโลอยู่แล้วนั่งคิดเฮ้ยถ้ากูเอาฟันของคนในนี้ไปนี่มันจะถังไหมวะแล้วแกมีอาจารย์อยู่คนหนึ่งนะเลยไปหน่อยประมาณ4กิโลจากตัวจังหวัดอาจารย์คนนี้ชอบโอ้โหเขาเรียกอะไรปั้มผีลูกปลุกผีนั่งดีนะแหมเขาคุยว่าเขาเจ๋งเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแกเคยบวชเป็นพระแล้วตอนหลังแกก็แบบว่าศึกออกมาสัก50กว่าแกตอนนี้เขาไปเรื่อยไปอุ้ยไอ้นู่นไอ้นี่สักน้ำมงน้ำมันเขาก็ว่างเขาแน่อะไรอย่างเงี้ยก็นั่งคิดในใจแล้วแกก็รู้จักอีกคนนึงเป็นช่างแกะฝีมือดีที่แกเคยเอาของไปแกะอยู่แถวเขาเรียกอะไรนะอำเภอพระยุหคีรีนครสวรรค์ครับเลยชนาธิ์ไปหน่อยเลยมโนรมไปหน่อยครับใช่ไหมแกก็เริ่มคิดพอคอยหลังพอทัวร์กลุ่มนั้นพอคอยหลังไปไม่มีคนเงียบสงัดแกเอามือล้วงลงไปตรงที่ศพอ้าปากไปเห็นฟันข้างในอ่ะแกเอามือไปดึงแกไปถอนเอาฟันกลางเขาออกมาได้ซี่นึงหูเบลเลอร์เลยคือกะโหลกนี่คือทุยใหญ่คือรู้เลยว่าไม่ใช่คนไทยอ่ะครับ รู้ใช่ไหมเพราะว่าโครงกระดูกเนี่ยมันใหญ่มากจากไหล่จากอะไรเนี่ยแต่ว่าโครงกระดูกที่ว่าเนี่ยปรากฏว่าเหมือนถูกฟันสะพายแล้งอ่ะจากไหล่ไปถึงเอวนึกออกไหมจากไหล่ไปถึงเอวแล้วข้อเท้าถูกตัดข้อเท้าถูกตัดฟังให้ดีไอ้ที่เกล้วงไปเนี่ยน่ะหัวไม่ได้อยู่ตรงไหล่นะหัวเนี่ยมันอยู่ตรงท้องหน้าท้องเขาวางเอาไว้ถูกไหมพี่ใช่เขาวางเอาไว้แล้วเขาไปดึงตรงนั้นอ่ะแกจะเอาฟันไงปากมันอ้าอยู่แกก็ดึงแล้วจะหลุดออกมาแกก็มาปุ๊บแกรีบมองใครมากกว่าไม่มีคนเห็นแกก็เอาใส่กระเป๋ากางเกงกะว่าเอาวะเดี๋ยวกูจะไปทำลูกเต๋านึกออกใช่ไหมแบบนึกออกครับเออเดี๋ยวงานเนี้ยกูจะแบบจะทำแบบนี่เนี่ยจะตั้งตัวได้กับแอนนี้แหละคือทำลูกเต๋าแล้วก็ลงอาคมถูกไหมพี่ใช่อาจารย์พร้อมไงอาจารย์รู้จักพร้อมแกก็เซียนแกก็กล่าวว่าเอาละเดี๋ยวจะต้องมีอะไรดีๆมั่งมาก็อย่าให้เสียเที่ยวเลยเสียเวลามาวันนึงเสียเวลาเล่นไม่งั้นแกก็ไปเล่นที่ไหนไพ่อะไรแกเป็นหมดแหละเออฝีมือก็จะว่าเหนือกว่าป้าออสหน่อยนึงไหมพอเสร็จแล้วปุ๊บแกก็เอามาเสร็จแกไม่บอกลูกแกไว้ไอ้อุ๋มแกเอามาใส่กระเป๋าพอรุ่งขึ้นอีกวันอีกเอ้าพ่อจะไปไหนแต่เช้าเลยแล้วไม่เอามอเตอร์ไซค์ไปเหรอไอ้อุ๋มก็พูดงี้นะเห็นพ่อจะออกแต่เช้าหกโมงไม่แล้ววันนี้อุ๋มเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนบอกว่าเนี่ยไออะไรอ่ะไอยะพ่อเพื่อนอ่ะป่วยอยู่แถวนครสวรรค์นะว่าจะไปเยี่ยมกับมันซะหน่อยเดี๋ยวไปรถปิกอัพมันปรากฏแกไม่แกโกหกลูกแกเอาไอ้กระดูกฟันอันเนี้ยแกไปอ่ะไปแกไปให้ที่นู่นอ่ะใช่ปกติลุงวันนี้ชื่อลุงอะไรไม่รู้แกจะเป็นคนช่างที่แกะสลักงาช้างเก่งมากแกะนรสิงห์แกะนางกวักอะไรเงี้ยปรากฏไปให้เขาทำลูกเต๋าแกก็ฝนบอกฟันอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันฟันเสือตัวหมิงหรืออะไรไม่รู้หลวงพ่อให้มาแกก็โกหกแกไม่ได้บอกว่าไปขโมยอะไรมาเขาก็ฝนจะเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะแล้วก็ทำแต้มให้อะไรให้แบบทำสวยเลยเพราะว่าแกเป็นช่างอยู่แล้วก็คิดอยู่ในระดับหนึ่งแกก็เอากลับมาพร้อมกับอีกวันรุ่งขึ้นอีกวันแกเสียเวลาถึงสามวันไปให้อาจารย์คนที่อยู่ถัดจากบ้านแกไปจะเป็นวัดนี่จะป้าออสบอกชื่อป้าออสก็ต้องอ๋อมีพระใหญ่มากอ่ะป้าออสรู้ใช่ไหมจังหวัดนี้มีพระใหญ่มากอ่ะรู้จักเขาว่าที่จากตัวเมืองไปประมาณ4กิโลคือเป็นพระที่ไม่สันนิษฐานไม่ได้ด้วยว่าใครสร้างองค์พระสายญาติองค์พระนอนอันนี้จะเล็กกว่าพระที่วัดโพนิดเดียวเองคือวัดโพนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะแล้วก็องค์นี้จะองค์รองจากวัดโพเสร็จปุ๊บก็คือเขาให้ไปลงอาคมเขาก็เตือนแกบอกว่าหนึ่งนะมึงอาคมของกูเนี่ยชื่อตะเพียนอาจารย์เพียนเขาก็บอกว่าเนี่ย
กูลงให้แล้วเนี่ยมึงอย่าเอาของที่เป็นไม่เป็นมงคลนะมาข้ามมาอะไรไม่ได้นะถ้าไม่งั้นนะมึงต้องเก็บไว้ในที่สูงมึงเก็บต้องเก็บไปเลยไม่ใช่ยิ่งพระนะที่อื่นที่สูงแกก็เอาไปเล่นช่วงแรกๆโอ้โหป้าออสได้ครึ่งปีนั้นเนี่ยแกสามารถซื้อที่ดินฝั่งตรงข้ามที่แกเช่าบ้านอยู่ได้ที่หนึ่งอ่ะร้อยตารางวาลองคิดดูสิรู้สึกแกซื้อสมัยนั้นลองคิดได้เป็นแสนมันก็ถือว่าแพงนะร้อยตารางวาแสนหนึ่งแล้วแกก็เริ่มล้อมรั้วทำท่าจะปลูกบ้านแกบอกมึงขออีกหกเดือนน่ะถ้าได้ดีอย่างนี้นะจะปลูกบ้านให้เมียกับลูกอยู่จะได้สบายเราอยากให้ลูกออกจากที่เนี้ยแล้วเรียนต่อเพราะลูกมันจบแค่มอะไรมัธยมต้นว่าอย่างนี้เนาะแกคืนนั้นเนี่ยแกจะไปเล่นแล้วเกิดได้เยอะเพื่อนก็พากันไปเลี้ยงริมเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดไหนที่มีริมเขื่อนกินเมาเสร็จอีท่าไหนไม่รู้เก็บไอ้ถ้วยที่หนึ่งไอ้เต๋าที่หนึ่งเมาก็ขับมอเตอร์ไซค์กลับมาขับมาเสร็จปุ๊บเป๋าดันไปอยู่ในกระเป๋ากางเกงป้าออดกางเกงที่แกนุ่งแกก็ถอดเสื้อผ้าแล้วโยนไปในตะกร้าแล้วไอ้เมียมาไม่รู้ดันถอดผ้าถุงกับเสื้อโยนทับกางเกงแกเข้าไปอีกป้าออดเนื้อออกอย่างปกติแกจะไม่ไว้อย่างนั้นแกจะไว้คู่กันแล้วก็จะมีกระเป๋าเหมือนเป้อันนึงอะเก็บไว้แล้วแกก็จะไปไว้ตรงหัวนอนแกโต๊ะหัวนอนแกวันนั้นแกเมาเก็บไปแต่ถ้วยไอ้ลูกเต๋าดันอยู่ในกระเป๋ากางเกงแล้วเวลากระถอนเกงก็คือแบบเหมือนจะพรุ่งนี้เมียซักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็กองก็โยนไปในตะกร้าอีเมียกลับมาจะขายส้มตำถอดเสื้อกระถอนผ้าถุงโยนลงไปอีกคือโยนทีหลังไงใช่แกก็ยังไม่ได้คิดอะไรพอตกตอนตีห้าเป็นเรื่องเลยเสียงกุกกักกุกกักกุกกักปุ๊บร้องอึกอักอึกอักไม่มีเสียงปรากฏแม่ไอ้มานอนอีกมุ้งนึงใช่ไหมมันออกก็เรียกเป็นมุ้งอ่ะสี่หัวแม่เสียงอะไรน่ะเอ้ยห้องเป็นอะไรวะเขาหันไปปรากฏเอามือบีบคอตัวเองปลาเหลือกถลนน้ำลายฟูมปากก็เปิดไฟกันขึ้นเอะอะโวยวายเขาบอกตะเกียมเป็นอะไรไม่รู้ป่วยหายใจไม่ออกดิ้นไปเรียกรถปิกอัพมาเอาไปส่งโรงพยาบาลตอนนี้ไอ้อุ๋มเนี่ยมันรู้แล้วว่าไปอยุธยาอาจจะมีอะไรมันก็เลยไปขอไอ้พระของเจ้าของบ้านที่เป็นนายตำรวจเขารู้ว่าเขามีพระดีเอาไปคล้องที่โรงพยาบาลแกก็หายวันหายคืนกลับมานะเชื่อป่ะป้าออดพระองค์นั้นนะของพอเสร็จแล้วพออยู่ได้ 3-4 วันเกิดแล้วยายเจ้าของบ้านน่ะที่เป็นแม่ของเจ้าของบ้านเข้ามาตะเจียมแกหายดีแล้วก็เอาพระคืนก็แล้วกันเพราะพระนั้นมันเป็นสร้อยทองด้วยไงเจ้าของบ้านก็เป็นนายตำรวจเขาก็เลยเอาคืนไปพอรุ่งขึ้นตะเจียมมีอาการจ้ะบอกฝันเห็นคนใส่เหมือนฮู้ดเหมือนชุดนักบวชมาแล้วหน้ามองไม่เห็นแต่ตาเนี่ยเป็นสีแดงเหมือนมีไฟอยู่ในตาเลยมองแกตลอดแล้วก็แบมือเหมือนขอของคืนอะแบมืออย่างเงี้ยแล้วก็สวดพึมพำแกบอกว่าเนี่ยเป็นบทสวดมนต์ในโบสถ์เพราะแกเป็นคนยวนพ่อแม่แกนับถือแคทอลิกจริงๆตังแกฟังรู้แต่แกไม่ได้สนใจไม่เคยเข้าโบสถ์แกก็กลัวนะพอตื่นขึ้นมาปั๊บบอกเอ้ยคงไม่เป็นไรหรอกวะอาบน้ำอาบท่าวันนี้เดี๋ยวมีไอ้อะไรอ่ะเขาจะไปอะไรอ่ะเล่นฝั่งนู้นเป็นอู่ซ่อมรถเขาโทรมาชวนเดี๋ยวไอ้พวกเงินเดือนออกไงพนักงานอู่ซ่อมรถฝั่งนู้นอะฝั่งสะพานฝั่งนู้นเดี๋ยวไปแกก็อาบน้ำพออาบน้ำเสร็จแกขับรถออกปรากฏป้าออดพอแกจะเลี้ยวลงสะพานที่จะสะพานข้ามมาบอกว่าซ้ายมือที่เป็นวัดที่ผมเล่าให้ฟังว่ามีวัดหนึ่งอะที่มีหลวงพ่อที่ป้าออดก็ถามว่าหลวงพ่อเสือนั่นแหละคือฝั่งนั้นอะที่จะเลี้ยวเข้าอู่ปรากฏแกเลี้ยวอีท่าไหนไม่รู้ไปลงถนนลงไปเลยแล้วหัวแกไปฟาดกับเสาไฟเอกชนนะที่จะต่อเข้าไปในอู่หน้าแกไปฟาดฟันแกทำไมถึงหลุดออกมาจากปากทั้งหมดเลยใช่แล้วแกก็ไปตายโรงพยาบาลคอหักแล้วเต๋าก็ยังอยู่ในถุงนั้นปรากฏเด็กในอู่อะตอนที่แกเสียแล้วอะไรแล้วอะเอาเต๋าไปทิ้งแม่น้ำทั้งถ้วยทั้งอะไรไม่กล้าเล่นเลยใช่เรื่องมันจะประมาณเนี้ยแล้วไอ้อุ๋มไอ้อุ๋มเนี่ยน้องลูกสาวร้องไห้ใหญ่เลยตอนหลังไอ้แก
ก็ถึงรู้เพราะว่าอะไรรู้ไหมตาอาจารย์เพียรน่ะมางานศพที่บ้านบอกว่ากูบอกมันแล้วบอกว่ามันต้องไปทำอะไรผิดสักอย่างนึงกูบอกว่าของอย่างเงี้ยนะเอามาจากคนตายมีรู้ต้อง 3-400 ปีเขาก็มาเปิดเผยแกอุ้มกับเมียใหม่เขาบอกว่าตอนเนี้ยไปขโมยฟันของสุสานของโปรตุเกสที่เป็นนักบวชเอามาทำลูกเต๋าที่อยุธยาไปถอดเอามาแล้วก็ทำผิดก็คือโดยที่แกลงอาคมไว้แล้วปรากฏว่าคงอาจจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่โดนผ้าถุงไอ้อะไรนะโยนค่อมไปหรืออะไรไม่รู้เพราะตอนเนี้ยเขาเป็นคนเล่นของเขาก็เลยมางานศพเขาก็เฉลยให้ไอ้นี่ฟังบอกว่าที่พ่อมึงตายเนี่ยเพราะว่าไปเอากระดูกไอ้กระดูกฟันของเขามาแล้วไม่เคยทำบุญให้เขาเลยมั้งนะก็พูดอย่างนี้บอกอุ้ยพ่อเขาไม่เข้าวัดทั้งวัดไทยเมียเป็นพุทธโตแกเป็นคริสตังแกไม่เข้าทั้งนั้นอ่ะวันนึงเล่นอย่างเดียวคือไม่ได้นึกถึงอะไรจะกอบโกยอย่างเดียวก็เลยบ้านไม่ได้สร้างไปเลยเหลือแต่ที่ดินและตอนหลังเมียก็ขายบ้านหลังนี้ไปเลยใช่เรื่องมันก็จะประมาณนี้เพราะว่าแกเอากระดูกอันนี้มาแต่ปรากฏว่าเด็กในไอ้ที่อู่ซ่อมรถอ่ะเขารู้แกตายเพราะเห็นไอ้เต่าแกอันนี้ปั๊บก็เลยเอาไปโยนทิ้งน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาไปเลยทั้งถ้วยทั้งอะไรไปเลยไม่กล้าเอามาเล่นเพราะตอนหลังตะเพียนเนี่ยตะหมอเนี่ยเป็นคนพูดเองบอกว่าเนี่ยฟันของคนโบราณนั่งรู้ป่ะเพราะมันมาบอกกับเขาแล้วไปให้ช่างที่อำเภอพิชัยคีรีเป็นคนแกะลูกเต่าผมถึงมาเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยคือนั่นแหละคือของอาถรรพ์ที่ไปเอาของคนโบราณมาใช่เหมือนกับว่าเขาใช่ครับเหมือนกับเขาคือเอาอาคมข้อไว้อ่ะแล้วก็บังคับให้ทำให้ใช่แกโดนบีบคอไปทิ้งแล้วป้าออสที่รู้รอดเพราะอะไรรู้ไหมลูกสาวอ่ะไปเอาพระของเจ้าของบ้านที่แกเช่ามาคล้องไงแล้วพอเขามาขอคืนเนี่ยนึกออกไหมป้าออสแกไม่มีอะไรคุ้มตัวแกแล้วแกก็ยังเอาลูกเต่าเนี้ยจะไปเล่นอีกทีเนี้ยรถคว่ำหน้าไปฟาดแล้วเขาบอกทำไมฟาดแต่ตรงหัวแตกทำไมฟันหลุดออกมาหมดเลยมันแตกไหมไม่ได้ไปชนแบบรถสิบล้ออะไรนะรถแกจะล้มแกจะเลี้ยวแล้วล้มไปชนกับเสาไฟเท่านั้นเองคือแต่ว่าพระอ่ะเขามาขอคืนไปแล้วเจ้าของบ้านเขาลูกสาวเขาไปขอแค่คล้องแค่ให้เหมือนกับบรรเทาอ่ะบอสนึกออกไหมแกดิ้นรนลานแกบีบคอตัวเองน้ำลายฟูมปากเมียกลัวมากก่อนจะไปโรงพยาบาลก็เลยเอาผ้าเอาเนี่ยของแล้วก็ค่อยหาย 3-4 วันก็เป็นปกติแล้วเขาก็มาขอคืนไงป่าวนึกออกไหมแล้วแกก็จะไปเล่นอีกทีนี้ก็เลยเนี่ยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างเงี้ยของคือของมันเสื่อมอ่ะพี่แทนของมันเสื่อมเหมือนกับปล่อยวิญญาณออกมามึงเขย่ากูจนติ้วติ้วติ้วอยู่ในถ้วยมากี่ปีแล้วเนี่ยไม่เคยทำบุญให้กูเลยพอวิญญาณในลูกเต๋าถูกปล่อยออกมาก็เรียบร้อยเพราะว่าคุณอาผมบอกว่าฐานะแกไม่ใช่ดีนะก็ฐานะเรียกว่าพออยู่พอกินไปก็ต้องทำงานกับทุกคนแต่แกไปซื้อที่ฝั่งตรงข้ามได้เลยครึ่งเดือนครึ่งปีนั้นได้ตลอดป้าออสคือไปเล่นจังหวัดอื่นก็ได้แต่ทีเนี้ยนั่นแหละไม่รู้ไปทำผิดอะไรอาจจะหนึ่งแกพูดเองแกบอกว่าอาจจะนั่นแหละพอถุงเมียหรือเปล่าเมียนั่นแหละฮะแต่ทำให้เสื่อมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอาจารย์เพียรเนี่ยแกเป็นพระมาก่อนพระวัดโบราณด้วยแล้วแกก็ฝึกออกมาเนี่ยก็เป็นอาจารย์ทำอย่างเงี้ยของพวกเนี้ยทำนู่นทำนี่ควายธนูอะไรแกปั้นได้หมดอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยครับก็เรื่องมันก็จะประมาณนี้นึกตามไปแบบอุ้ยดีละที่ผมไม่มาทางนี้พี่แทนโอ้ยมาทางนี้ก็ลุ้งไปแล้วล่ะโอ้ตายไปแล้วล่ะครับพอรู้ตัววางโดนยิงตาลุกอีกคนนึงอ่ะโอเคครับพี่ธานครับกราบขอบพระคุณครับพี่ครับผมครับสวัสดีครับ